สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกครับพบกันอีกแล้วนะครับเช้าๆแบบนี้นะครับก็พบกันเดิมครับมีความรู้มาให้นะครับสวัสดีเพื่อนๆทาง Facebook นะครับแฟนเพจนะครับโทนบางแค FC แล้วก็สวัสดีทางเพื่อนๆทาง YouTube ด้วยนะครับโทนบางแคพักเครื่องเมืองไทยด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์นิดหนึ่งเข้ามาแล้วแชร์กันนิดหนึ่งครับอนุญาตแชร์กันนิดหนึ่งนะครับเอาละครับเราจะได้แชร์เราจะได้แบ่งปันความรู้กันเนาะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นวันพุธนะครับวันพุธนะครับก็โอ้โหกลางสัปดาห์อีกแล้วเนาะเดี๋ยวก็สิ้นเดือนอีกแล้วนะครับสิ้นเดือนเสร็จก็จะสิ้นปีอีกแล้วนะครับเร็วมากนะครับปีหนึ่งเดือนวันหนึ่งเนี่ยเร็วมากนะครับถ้าเราทำงานนะครับถ้าเราทำงานเรามีงานมีการมีสิ่งที่จะต้องทำเนี่ยวันเดือนปีเนี่ยมันจะเร็วมากนะครับจะเร็วมากนะครับสวัสดีครับพี่ลูกชายดูอยู่ครับขอบคุณครับนะครับถ้าเกิดว่าเรามีงานมีการทำนะครับที่เราทำเป็นกิจวัตรประจำวันเนี่ยนะครับเวลามันจะเดินแบบรวดเร็วนะครับต้องบอกว่าหันมาอีกทีหนึ่งเนี่ยโอ้โหมันปีหนึ่งแล้วนะเร็วมากผมเริ่มการไลฟ์สดนะครับการไลฟ์สด Facebook เนี่ยตอนนี้2ปีกว่าแล้วนะครับผมเริ่มไลฟ์สดตั้งแต่ปี2016นะครับตั้งแต่2016ตอนนี้ปี2018นะครับเท่ากับเราไลฟ์กันมาเนี่ยนะครับ2ปีกว่าจะ3ปีแล้วนะครับผมให้ความรู้เป็นคลิปวิดีโอนะครับเป็นบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระเครื่องเนี่ยนะครับใน Facebook เนี่ยนะครับมากกว่า200มากกว่า300นะครับมากกว่า300คลิปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านใดที่ไม่ได้ดูทาง Facebook นะครับท่านสามารถไปติดตามดูทาง YouTube ได้ YouTube เนี่ยก็ต้องเป็นYouTube เนี่ยมันใช้คำว่าพระเครื่องเมืองไทยนะครับโทนบางแคพระเครื่องเมืองไทยนะครับนะครับแล้วก็ผมเป็นคนแรกๆนะครับเป็นคนแรกๆที่ทำไลฟ์สดประมูลพระไลฟ์สดให้ความรู้เป็นคนแรกๆที่ทำบัตรปลอมพระแท้นะครับซึ่งตอนนี้มีเยอะแยะมากมายหลายบริษัทหลายสำนักนะครับเยอะแยะมากมายนะครับผมเป็นคนแรกๆที่ทำแฟรนไชส์นะแฟรนไชส์หรือจัดทำสาขาตอนนี้ผมมี20สาขาแล้วนะครับ18สาขาที่เปิดแล้วกำลังจะเปิดอีก2สาขา20สาขาทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศแล้วก็ออกไปต่างประเทศด้วยนะครับผมเป็นคนแรกๆที่ทำตลาดในจีนเป็นคนแรกๆที่ทำตลาดในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์มาเลเซียไต้หวันจีนฮ่องกงนะครับอันนี้ผมต้องบอกว่าผมมีความคิดที่แตกต่างกว่าคนอื่นนะครับแตกต่างกว่าคนอื่นเพราะนั้นเนี่ยต่อไปเนี่ยแต่สิ่งที่ผมจะทำหลังเขาก็คือผมกำลังจะทำหนังสือนะครับกำลังหนังสือแต่หลายๆท่านเนี่ยทำมาก่อนผมแล้วหนังสือเนี่ยต้องบอกว่าหลายๆท่านทำมาก่อนผมแต่ผมกำลังจะทำหนังสือที่ต้องบอกว่าเปิดรูปแบบใหม่นะครับสร้างปรากฏการณ์ใหม่ของหนังสือพระที่ไม่จำเจซ้ำซากเหมือนเดิมนะครับต้องบอกว่าสร้างปรากฏการณ์ใหม่แห่งวงการพระเครื่องผมจะทำหนังสือพระแต่หนังสือพระผมเนี่ยจะไม่จำเจซ้ำซากเหมือนเดิมนะครับจะเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนกระบวนการทำคืออะไรไม่ใช่พูดกันว่าเปลี่ยนรูปแบบในการให้ข้อมูลนะครับผมจะเล่าเรื่องสั้นๆนะครับจะเล่าเรื่องสั้นๆแต่ผมจะให้เห็นภาพพระหลากหลายมิตินะครับจะให้เห็นหลากหลายมิติครับเพราะว่าหนังสือทั่วไปที่ทำกัน1คุณจะเห็นหน้าพระหลังพระข้างซ้ายขวาพระเท่านั้นนะครับ
แต่ผมจะเพิ่มมิติพระเข้าไปเพิ่มมิติแล้วคุณสามารถไปต่อยอดดูใน YouTube ต่อได้อีกนะครับอันนี้คือสิ่งที่คุณสามารถเซิร์ชคำว่าหลวงพ่อองค์นี้ที่อยู่ในหนังสือสามารถเซิร์ชแล้วเข้าไปดูนะครับใน YouTube ว่าดูตามรูปแล้วคุณจะรู้ว่าเฮ้ยมันดูอย่างนี้ถึงจะแท้นี่ครับสิ่งที่ผมกำลังจะทำขึ้นมานะครับนะครับเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่า Google เนี่ยเดี๋ยวนี้ส่วนมากทุกคนเนี่ยเซิร์ชเวลาเจอได้พระอะไรมาก็แล้วแต่คุณจะเซิร์ช Google นะครับคุณจะเซิร์ช Google เซิร์ช Google เนี่ยมันสามารถบอกวัดบอกที่บอกปีบอกประวัติได้นะครับแต่ Google ทำไม่ได้อย่างเดียวนะครับ Google ทำไม่ได้คือไม่สามารถบอกเก๊แท้ได้แต่วันนี้ถ้าท่านมีหนังสือผมเข้าไปดู YouTube ที่ผมสอนผมบอกเลยว่า YouTube Google หนังสือคุณมีตำราแบบนี้คุณสามารถบอกได้เลยด้วยตนเองว่าพระองค์นั้นเก๊หรือแท้นะครับอันนี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอันนี้คือการต้องบอกว่าสร้างปรากฏการณ์ใหม่ของวงการพระเครื่องที่ทุกคนต้องมีความรู้คุณจะเช่าพระสักองค์ไม่ใช่ว่าโอ้โหทรัพย์แต่ว่ามีเงินไม่ได้ครับคุณต้องมีความรู้ด้วยคุณต้องเข้าใจพระด้วยคุณต้องดูเป็นเองด้วยนะครับแล้วคุณเล่นพระคุณจะมีความสุขนะครับและในอนาคตเนี่ยความรู้คุณสามารถต่อยอดให้ลูกให้หลานให้คนรู้จักให้ใครก็ได้ที่คุณอยากจะสอนให้เขาเป็นคุณต่อยอดให้เขาได้ทันทีนะครับวันนี้เหมือนเดิมครับผมนำพระเครื่องมาให้ดูเป็นพระเครื่องที่ผมเพิ่งเช่ามาได้ผมเช่ามาเมื่อวันอาทิตย์นะครับแต่วันนี้จะมาแกะกรอบให้ดูว่าเฮ้ยพระที่ผมเช่ามาเนี่ยดูยังไงทำไมผมถึงซื้อตอนที่มันแสงสว่างไม่พอผมสามารถดูยังไงขนาดอยู่ในเลี่ยมแล้วกล้าจ่ายเงินเนี่ยเกือบล้านนะครับต้องบอกว่าจ่ายเงินหลายๆแสนได้ยังไงต้องบอกว่าจ่ายเงินกล้าจ่ายเงินหลายๆแสนได้ยังไงเวลาที่เราดูแล้วเราสามารถตัดสินใจได้ด้วยภาวะความกดดันของเจ้าของพระที่รีบจะขายแล้วก็รีบไป2ตัวเงินสำคัญพระเนี่ยดูยากครับแต่มันยากตอนจ่ายเงินเวลาคุณจ่ายเงินไปแล้วเงินคุณแท้แน่นอนนะครับแต่พระเนี่ยอย่างต้องบอกว่าถ้าเป็นผู้บริโภคเป็นลูกค้าทั่วไปเนี่ยเวลาเช่าพระเนี่ยคุณซื้อกับเซียนเนี่ยเซียนเขาการันตีอย่างซื้อกับผมเนี่ยเช่ากับผมหรือว่าเช่ากับใครก็แล้วแต่ที่เขาเป็นเซียนเขาการันตีให้คุณอยู่แล้วนะครับยังไงก็แท้เพราะเงินท่านแท้แต่ผมเนี่ยเป็นคนเป็นพ่อค้าเป็นเซียนพระถ้าผิดพลาดเงินศูนย์เลยนะครับแล้วผมไม่สามารถไปร้องบอกใครได้และไม่สามารถไปบอกให้ลูกค้าคุณต้องมาคืนผมนะพระคุณเกณฑ์นะไม่ได้เพราะผมทำอาชีพแบบนี้ผมเป็นเซียนพระนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าเวลาจ่ายเงินมันสำคัญมันต้องดูว่าแท้มันต้องมั่นใจตัวเราต้องมั่นใจว่าแท้เราถึงจะกล้าจ่ายเงินหลายๆแสนออกไปเป็นล้านออกไปนี่คือสิ่งที่นักเล่นพระที่มีชื่อเสียงหลายๆคนกล้าจ่ายเพราะว่าเขาดูเป็นถ้าดูไม่เป็นเนี่ยผมบอกให้นะยังไงก็ไม่กล้าจ่ายนะครับเงินหายากนะครับคือเงินแท้เนี่ยเงินมันหายากนะครับถ้าดูแท้มั่นใจว่าแท้เราซื้อเราจ่ายเงินสดนะครับทันทีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะให้ดูนะครับเอาละครับสวัสดีนะครับโอเคนี่นะครับขออนุญาตเดี๋ยวขออนุญาตกลับกล้องนิดนึงนะครับซื้อมาตั้งแต่วันนั้นนี่ยังไม่ได้แกะดูเลยนะครับโดนละอมเลือดครับมันเรื่องปกติครับของเซียนเนี่ยนะครับโดนครับเซียนพระเนี่ยนะครับใครไม่โดนพระแสดงว่าเขาไม่ได้ซื้อพระนะครับคนซื้อต้องโดนครับมากน้อยต้องโดนนะครับแต่ว่าความระมัดระวังความระวังตัวความสามารถสำคัญนะครับความอย่าประมาทนะครับจะเก่งขนาดไหนนะถ้าประมาทโดนทุกคนนะครับโอเคครับขอปิดญาติปิดเปลี่ยนหน้ากล้องนะครับแล้วครับมาสวัสดีครับสวัสดีใครเข้ามาแล้วก็กดแชร์กันด้วยนะครับกดแชร์กันให้ด้วยนะครับเอาละครับนะครับนี่ครับวันนั้นเช่ามานะครับวันนั้นนี่คือเหรียญเจ้าสัวเหรียญเจ้าสัวนี่ผมเคยสอนนะครับผมเคยเอามาสอนแล้วนะครับแต่วันนี้ผมจะมาให้ดูว่า
พระองค์นี้ที่ผมเพิ่งซื้อมาวันอาทิตย์นะครับไปเช่าที่สนามบอยวันนั้นไปแข่งกับแข่งบอลกับบอยท่าพระจันทร์นะครับเขาไปเช่ามานะครับเดี๋ยวแกะแผ่นหลังก่อนนะครับอันนี้แกะออกมาแล้วนะผมแกะออกมานิดนึงนะครับครับเดี๋ยวจะแกะออกมาให้ดูทั้งองค์เลยนะครับนะครับใจเย็นๆนะเดี๋ยวจะแกะออกมาให้ดูทั้งองค์เลยนะครับต้องขออภัยนะครับแอปหนึ่งนะครับมันจะค่อนข้างแอปหนึ่งนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวต้องใช้ค่อยๆแกะเพื่อกรอบจะได้ไม่เสียนะครับเอาละโอเคออกมาแล้วนี่แกะมันจะกรอบแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยพระเนี่ยอยู่ในกรอบแบบนี้เลยแล้วก็ต้องบอกว่าที่สนามของบอยวันนั้นมืดมากนะครับผมมาดูตรงมืดๆมากนะครับแต่เราดูได้นะครับสรุปแล้วเราก็ซื้อมานะครับเวลาจ่ายเงินเนี่ยผมที่ผมบอกนะว่ามันเป็นเวลาสำคัญที่สุดนะครับเวลาจ่ายไปแล้วเนี่ยผิดพลาดไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวจะแกะมาให้ดูนะครับเพื่อนๆใครเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์เนาะแกะพลาสติกเนี่ยผมต้องบอกว่าผมชำนาญในการแกะนะผมแกะบ่อยนะครับผมต้องแกะบ่อยเพราะนั้นเนี่ยเซียนพระหลายๆคนชำนาญในการแกะพลาสติกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ชำนาญเนี่ยอย่าทำเองโดยเด็ดขาดนะเพราะว่าคุณจะพระอาจจะเสียนะครับพระอาจจะเสีย โอเคนะครับโอเคครับนี่นะครับนี่ครับเนี่ยนะครับถ้ามันอยู่นอกกรอบอย่างเงี้ยมันจะดูง่ายมากนะครับเห็นไหมครับพระนี่ก็เริ่มมีสนิมเกินสนิมเขียวกินนะครับองค์นี้เช่าที่สนามบอลถูกต้องครับผมเคยสอนไปแล้วนะครับเวลาคุณดูเหรียญเจ้าสัวเนี่ยนะครับหนึ่งเลยสิ่งที่สำคัญเลยคุณจะต้องจำพิมพ์ให้แม่นนะครับพิมพ์ให้แม่นในที่นี้คือหนึ่งพิมพ์ทรงพระผมเคยบอกไปแล้วนะครับพิมพ์ทรงพระอันนี้หูเดิมนะครับแต่ว่าหูเนี่ยถูกบิดมานะครับแต่ไม่เป็นไรจริงจริงเนี่ยถ้าบิดกลับได้นะมันจะดีมากเลยเนี่ยจริงเนี่ยมันบิดตอนเนี้ยมันบิดตอนที่เขาไปเข้ากรอบเนี่ยคนเข้ากรอบมันใส่ไม่ได้ไงมันต้องบิดหูไงนะครับหูเดิมนะครับหูเดิมแต่หูเนี่ยมันถูกบิดมานะครับอ่ะไม่เป็นไรอ่ะเราดูนะเหรียญเจ้าสัวเนี่ยผมบอกเลยนะครับลักษณะการดู1คุณต้องจำพิมพ์ให้แม่นถ้าคุณจำพิมพ์แม่นเนี่ยคุณจะได้เปรียบมากนะครับตำหนิในพิมพ์ผมเคยบอกไปนะครับดูนะครับดูแขนดูวงแขนนะครับดูวงแขนเนี่ยแขนปู่บุญเนี่ยนะครับแขนเจ้าสวนเนี่ยนะครับที่ผมเคยบอกนะมันจะมีเขาเรียกว่าในภาษาผมนะครับมันจะมีสันคล้ายๆกระดูกเห็นไหมครับเป็นสันเห็นไหมเป็นสันเป็นเหลี่ยมเป็นตุ้มเนี่ยเห็นไหมนะครับมุมเนี่ยมันจะเป็นตุ้มเห็นไหมครับเราสังเกตดีๆเนี่ยนะปลายไม้ผมเนี่ยนะครับเห็นไหมเป็นเหลี่ยมเป็นสันเป็นตุ้มเห็นไหมนะครับบัวนะครับบัวข้างบนเนี่ยที่ผมบอกว่าอันนี้เก๊ก็แตกนะคือดูความคมชัดดูกีบบัวความคมชัดดูแม่พิมพ์นะครับดูแม่พิมพ์นะครับอันนี้หูชัดมากนะครับหูเส้นแตกบนหูชัดมากเห็นไหมครับชัดมากเดี๋ยวสักสองให้ดูครับผมเสียงได้แค่นี้แหละครับเสียงมากกว่านี้แหกปากไปวานหมดแล้วนะครับคุณดูนะองค์นี้เส้นแตกในหูเนี่ยนะครับคมมากเห็นไหมครับเส้นแตกที่หูคมมากนะครับแล้วคุณดูเกศนะครับเกศเนี่ยจะเป็นปรีนะครับเป็นปรีนะครับคมมากนะครับแล้วผ้าทุกองค์ของเจ้าสัวเนี่ยถ้ามีเม็ดตกทรายก็คือแบบพี่เม็ดดำๆที่มันอยู่ตรงหน้าผากเนี่ยเขาเรียกว่าเม็ดตกทรายเงี้ยนะครับเม็ดตกทรายจะทำให้การพิจารณาดูง่ายมากขึ้นนะครับต้องบอกว่าตกทรายเนี่ยการพิจารณาจะดูง่ายมากขึ้นนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วคุณดูพิมพ์ดูเม็ดต่างๆดูบัวต่างๆดูความคมต่างๆได้แล้วนะครับนะครับคุณดูแม่พิมพ์เป๊ะแล้วนะครับนะครับคุณดูหลังครับ
หลังหลวงพ่อบุญเนี่ยนะครับส่วนมากนะครับจะตะไบนะครับไปในทางเดียวกันนะครับไปส่วนมากจะไปในทางเดียวกันจะมีรอยบุ๋มบ้างอะไรบ้างไม่เป็นไรนะครับแล้วมันจะตะไบไปในทางเดียวกันนะครับส่วนมากจะตะไบไปในทางแล้วจะคล้ายๆจะตุยๆนิดๆ นะครับจะตุยๆก็คือโค้งๆนะครับดูตัวจานเมื่อวันนั้นผมดูครับผมดูให้มีจานนะครับตัวจานเนี่ยผมบอกให้นะลายมือถ้าคุณจําได้นะอันนี้คือลายมือหลวงพ่อบุญนะครับเป็นลายมือที่จําง่ายมากนะครับต้องจําให้แม่นและจําง่ายมากลายมือนี้นะครับสําคัญนะครับบางท่านแคปไปดูได้เลยนะจริงๆแล้วแคปดูได้เลยลายมือจานนี้สําคัญมากนะครับต้องบอกว่าสําคัญมากนะครับสําคัญสุดๆเลยนะครับสําคัญมากนะครับไม่มีจานก็มีนะครับมีจานก็มีบางองค์มีจาน10ตัวก็มีนะครับรอยเชื่อมหูธรรมชาติมั้ยเชื่อมหูธรรมชาติมันจะเชื่อมด้วยน้ําประสานเงินนะครับน้ําประสานเงินนะครับเห็นมั้ยครับอันนี้ดูแบบเดิมๆแล้วนะแบบไม่มีเสริมเติมแต่งไม่ได้ล้างไม่ได้ปัดไม่ได้ขัดไม่ได้เกาเลยนะครับเดิมๆนะครับเนี่ยที่ผมบอกว่าช่วงแขนวงแขนมีกระดูกเห็นมั้ยครับมันจะเป็นสันเห็นมั้ยครับจะมีคล้ายๆเส้นซ้อนบนแขนนะครับอันนี้สังเกตได้พิจารณาได้นะครับดูง่ายๆนะครับต้องบอกว่าอันนี้ดูง่ายๆนะครับแล้วเม็ดเป็นรูๆเนี่ยเปิดเรียกเม็ดตกทรายนะครับที่มันติดอยู่ตามซอกนะครับสนิมพวกนี้ธรรมชาติพวกนี้ใช้พิจารณาร่วมได้นะครับพิจารณาร่วมได้นะครับดูการตะไบหลังนะครับมันจะไปพางเดียวกันเห็นไหมครับเห็นไหมครับตะไบค่อนข้างละเอียดนะครับปูบุญเนี่ยค่อนข้างละเอียดแต่แล้วก็จะไปในทางเดียวกันนะครับเห็นไหมเสร็จปุ๊บนะครับคุณมาดูข้างจะต้องเป็นประกบนะเห็นไหมครับผมเคยบอกแล้วนะครับคือต้องบอกว่าปูบุญเนี่ยนะครับหนึ่งเป็นพระหน้าเดียวนะครับเวลาเทมาเวลาตีหุ่นเทียนเนี่ยถ้าไม่มีกระดูกหลังเนี่ยหุ่นเอาไม่อยู่ก็คือมันจะบางนะครับก็คืออย่างเงี้ยเดี๋ยวเนี่ยถ้าคุณตีหน้าเดียวเนี่ยมันจะบางแบบนี้นะครับเป็นหุ่นเทียนเนี่ยมันจะบางเขาก็เลยต้องเสริมหลังขึ้นมานะครับเอาทำแบบเนี้ยทำให้มันเท่ากันเนี่ยแล้วเสริมหลังขึ้นมานะครับเสริมหลังให้มันมีกระดูกนะครับเพราะฉะนั้นพระทุกองค์นะครับหุ่นเทียนเนี่ยเราจะเห็นว่ามีตะเข็บนะครับมีตะเข็บก็คือมีขอบนะครับเป็นสองขอบเห็นไหมครับอย่างนี้ดูง่ายเลยแล้วก็จะเวลาเทออกมาเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะแทงตะไบเก็บเห็นไหมครับเก็บด้วยตะไบนะครับเก็บด้วยตะไบง่ายๆเลยเก็บเลยไหมแล้วการแทงช่างเนี่ยช่างเนี่ยนะครับมีความประณีตและมีฝีมือชำนาญพิเศษนะครับผมต้องใช้คำว่าชำนาญพิเศษในการหล่อคุณจะสังเกตนะครับว่าตะไบเนี่ยจะแทงไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยนะครับเขาจะไล่แทงแบบปึ๊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 บมานะเรียบร้อยมากเห็นไหมแทงไปในทิศทางเดียวกันเห็นไหมครับเห็นไหมนะครับมีสองเนื้อทองแดงกับเงินนะครับบูบูนี่สร้างแค่สองเนื้อนะครับทางเห็นไหมแทงไปในทิศทางเดียวกันเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่ผมบอกว่าขออนุญาตนะครับนี่คือสิ่งที่ผมบอกว่านี่คือสิ่งที่ผมบอกว่าปูบุญเนี่ยนะครับช่างพิถีพิถันเป็นพิเศษนะครับแล้วสังเกตนะครับที่แม่พิมพ์ผมจะบอกให้ว่าผมเคยบอกไปแล้วว่าหน้าผากตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับหน้าผากคุณจะใส่เบอร์ทำไมครับไม่ต้องใส่เบอร์คุณไม่ต้องมาใส่เบอร์ในนี้ใส่เบอร์ทำไมคุณประมูลพระนู่นคุณถึงต้องมาใส่เบอร์นะครับหน้าผากเนี่ยส่วนมากเห็นไหมครับหน้าผากเห็นไหมครับส่วนมากเห็นไหมครับจะมีรอยบุ๋มตรงนี้อันนี้เนี่ยส่วนมากจะเป็นทุกเหรียญนะจะเป็นทุกเหรียญเท่าที่ผมเคยเห็นอย่างแม่พิมพ์เนี่ยคือแม่พิมพ์เนี่ยมันไม่ได้มีเยอะแยะมากมายไงมันมีแม่พิมพ์เดียวนะครับเนี่ยบัวตรงนี้จะแตกนะครับเส้นนะครับเส้นอันนี้ไม่ค่อยชัดนะครับจริงๆเส้นเนี่ยมันจะมีเส้นแตกที่นะครับนี่เส้นที่10นาฬิกาเนี่ยตรงเนี้ยแต่เส้นอันนี้มันไม่ค่อยชัดนะครับมันจะมาอย่างนี้เลยนะครับเส้นแตกมาอย่างนี้เลยนะครับถ้าไหนชัดๆมันจะชัดมากนะครับแต่มันก็แล้วแต่ว่าชัดไม่ชัดนะครับตำหนิหลายๆมุมผมบอกไปแล้วนะครับแต่อันเนี้ยนะครับผมให้ดูธรรมชาตินะครับแล้วผมจะบอกว่าจริงๆแล้วเหรียญเจ้าสัวปูบุญเนี่ยเก๋ไม่เหมือนนะครับเก๋ไม่เหมือนถามว่าเก๋ดีไหมเก๋ดีในระดับหนึ่งแต่ถามว่าเหมือนไหมไม่เหมือนนะครับ
แล้วผมต้องบอกว่าองค์นี้เนี่ยเป็นพระที่ต้องบอกว่าดูง่ายนะครับและผมกล้าเช่าไม่ต้องแกะนะครับวันนั้นเช่าเนี่ยไม่ได้แกะนะครับแล้วก็ไม่ได้แกะแล้วก็เช่าที่มืดด้วยนะครับตอนคืนประมาณสัก3 ทุ่มกว่านะครับข้างสนามบอลของบอยนะครับก็ถือว่าเป็นองค์ที่เช่าได้ในต้องบอกว่าในสถานการณ์ที่เร่งรีบนะครับแต่ว่าไม่แนะนำนะอย่าประมาทนะครับผมต้องบอกว่าอย่าประมาทนะเพราะว่าพระเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเก๋ดีขึ้นทุกวันนะครับเพราะนั้นเท่าเมื่อไหร่ที่เราประมาทเมื่อไหร่ที่เราไม่ฝึกฝนนะครับทุกวันนี้นะครับผมดูเป็นนะครับผมก็ยังต้องหมั่นซ้อมหมั่นดูหมั่นอ่านนะครับหมั่นอ่านหมั่นดูรูปหมั่นส่องนะครับเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ไม่พลาดนะครับเพราะว่าเราพลาดแล้วเงินเราจะสูญเปล่าทันทีนะครับวันนี้ก็แบ่งปันความรู้ประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับมีอะไรนะครับก็จะมาแบ่งปันให้ดูนะครับมีอะไรก็จะมาแบ่งปันให้ดูนะครับถ้าท่านดูภาพกับผมเนี่ยท่านจะดูภาพเป็นภายใน10 นาทีนะครับขอให้ท่านได้ศึกษาแบบจริงจังนะครับจริงจังนะครับเพราะผมมีคนจริงจังนะครับโอเคครับวันนี้ก็ทิ้งไว้เท่านี้ครับหนังสือเปิดจองเดือนหน้าครับติดตามกันแล้วกันนะครับเป็นคัมภีร์ของคนเล่นพระนะครับคนที่ชอบพระต้องมีนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ